รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีคุณผู้ชมรายการบ้านและสวนทุกท่านนะครับรายการบ้านและสวนสัปดาห์นี้เราได้รวบรวมบ้านสวนและสถานที่มุมใหม่ที่น่าสนใจมาให้รับชมกันครับในสัปดาห์นี้เรามากันในหัวข้อบ้านตากอากาศสวนอากาศดีมุมใหม่ที่น่าพักผ่อนจำนวนอย่างละ2สถานที่เพื่อเป็นไอเดียดีๆให้กับคุณผู้ชมครับบ้านหลังแรกช้างเผือกที่อยู่ในป่าออกแบบโดยคุณเอกสิทธิ์แจ้งอ่างหินจากบริษัทอ่างหินอาร์เคเต็กเจอร์จำกัดบ้านตากอากาศที่ซ่อนตัวอยู่ในป่ากับวิวภูเขาและแม่น้ำส่วนตัวแพทเทิร์นนี้เป็นโจทย์อะไรได้ยังไงมาทำไมถึงมาเป็นแพทเทิร์นนี้ลูกค้าเขาต้องการให้บ้านอยู่แล้วสามารถอยู่ได้ยาวๆไปจนแก่เลยเขาก็เลยไม่ต้องการบ้านที่มันเป็น2ชั้น อยากได้บ้านชั้นเดียวที่มันกลืนไปกับธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันที่มันเรียบง่ายแค่ที่พักผ่อนที่รับแขกที่นอนเท่านั้นจบแล้วก็ประหยัดพลังงานคือเขาต้องการแค่นี้พอแล้วก็กาญจนบุรีมันจังหวัดที่ร้อนมากครับ เขาก็เลยอยากให้มันเป็นบ้านที่มันเย็นๆหน่อยซีอิฐแบบนี้ก็คือมันกลืนไปกับธรรมชาติแต่ว่าด้วยความที่การความร้อนน่าจะเป็นกระเบื้องดินเผาถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับมันเป็นวัสดุที่เก็บกักความเย็นได้ดีแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีผนังที่เราใช้เราก็ออกแบบเป็นผนังแบบ2ชั้นมีฉนวนอยู่ตรงกลางด้วยครับทำให้มันกันร้อนได้แต่ตอนนี้ผมว่าบ้านเนี่ยมันอาจจะเย็นแต่พี่เนี่ยดูร้อนมากฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวแวะไปคุยต่อด้านในดีกว่าเพราะตอนนี้ผมสงสารพี่เฟียนแล้วโอ้โหก็พี่พาผมมาลุยป่าแบบนี้เองพี่ครับโอ้พามาเจอเพชรตามมาเดี๋ยวเจอช้างเผือกเดี๋ยวพามาผ่านทางนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปคุยข้างในครับแม้พี่เฟียนจะร้อนขนาดไหนผมก็ยังไม่พาเข้าห้องเย็นเพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยมันมีเพิ่งเห็นไงพี่อยากเข้าไม่ได้พี่พาผมมาเจอช้างเผือกเองฝั่งขวาเนี่ยผมเห็นแล้วมันมีปีกนี้ด้วยแต่พอมาเจอตรงนี้แล้วอ้าวมันมีอีกปีกนึงทำไมต้องสร้างถึง2ปีกด้วยกันนะพี่ที่พักอาศัยครับตอนนี้ของสะสมเขามีเยอะมากที่บ้านของสะสมเขามีเยอะแล้วก็ตอนนี้บ้านหลังเดิมมันไม่ค่อยมีพื้นที่ในการเอนเตอร์เทนแขกเท่าไหร่ครับเขาก็เลยคิดว่าทำอีกสักหลังนึงตรงนี้อีกสักหลังละกันให้มันมีพื้นที่ในการต้อนรับแขกเยอะหน่อยมีสันทนาการมีกิจกรรมอะไรที่มันมากกว่าการพักผ่อนอย่างเดียวอย่างเช่นมีโต๊ะพูมีห้องออกกำลังกายนั่นไงผมว่าหาเรื่องใช้เงินหรือเปล่า อาจจะตรงนู้นยังไม่จบรู้สึกเงินเหลืออีกหน่อยเอาโปะอีกโซนนึงละกันครับฉะนั้นไม่งั้นแอบเข้าไปดูโซนนี้ก่อนละกันนะได้เลยครับแต่โซนนี้เหมือนใหญ่กว่าโซนนู้นนะอันนี้โซนนี้สร้างทีหลังใช่ไหมสร้างทีหลังครับขนาดก็พอๆกันนะเอาจริงๆแล้วเฮ้ยพอๆกันเหรอพี่ใช่แต่มันโปร่งกว่ามันดูเพลสกว่าสูงกว่าใช่ครับโอ้โหมีโต๊ะครูด้วยอยากเล่นเลยอ่ะเข้ามาถึงโซนนี้แล้วนะครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันมีดูเพล็กซ์กลายเป็นว่ามีชั้นเดียวแต่ว่ามีใต้ถุนทำไมถึงออกแบบโซนนี้ไว้อย่างนี้เราออกแบบอาคารให้เข้ากับสภาพของพื้นที่ครับครับตัวพื้นที่มันเป็นเนินลงไปที่แม่น้ำไหลลงไปถึงแม่น้ำลงไปถึงแม่น้ำเลยแล้วก็ถ้าเราเริ่มต้นหลังบ้านเนี่ยตรงจุดใดจุดหนึ่งของเนินเนี่ยเราสามารถทำเป็นชั้นเดียวตรงมาได้เลยแล้วความต่างระดับเนี่ยมันจะทำให้เกิดใต้ถุนด้านล่างช่วยระบายอากาศได้ด้วยเป็นที่จอดรถได้ด้วยเป็นที่เก็บอุปกรณ์ทำสวนที่นี่ได้ด้วยครับแล้วก็มันจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าบ้านหลังแรกทำให้มันไม่บดบังวิวสามารถมองภูเขามองแม่น้ำได้สิ่งที่ทำให้ระบายความร้อนในใจเรามากที่สุดคือวิวตรงนี้ครับถ้าอยากจะออกมาชิลๆหน่อยข้างนอกก็จะมีบริเวณนี่เซมิเอาท์ดอร์ประตูมันจะใหญ่เวลามันเปิดปุ๊บมันจะทำให้แบบว่ามันรู้สึกพื้นที่เดียวกันกับข้างในครับเราเชื่อมภายในกับภายนอกด้วยกันทำให้มันไม่รู้สึกว่ามันมีระเบียงทำให้มันรู้สึกว่าทั้งบ้านเนี่ยแหละมันเป็นพื้นที่เดียวกันพี่เฟียสเขาอยากให้เป็นพื้นที่เดียวกันหมดแต่ว่ามีแค่สเต็ปนิดเดียวแยกข้างนอกกับข้างในให้เห็นชัดเท่านั้นเองส่วนตรงนี้ก็จะเห็นตรงนี้คุณผู้ชมบ้านที่เป็นอีกหนึ่งโซนที่เจ้าของบ้านเขายังได้ดูแลสอดส่องบ้านหลังนี้แล้วก็รวมถึงวิวตรงแม่น้ำแควด้วยแล้วก็ภูเขาที่แบบพื้นที่ป่าจริงๆอ่ะเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาถึงบ้านชั้นเดียวแล้วแล้วก็มาที่มันใกล้น้ำมากขึ้นตรงนี้เห็นวิวสวยมากแล้วก็เห็นสระว่ายน้ำที่แบบเป็นอินฟินิตี้พูลมองในน้ำสุดยอดแต่พูดถึงรายละเอียดในบ้านก่อนออกแบบบ้านหลังนี้ด้านไหนเป็นไงบ้างเอาให้เห็นฟังก์ชันก่อนคือตรงนี้เป็นห้องรับแขกโล่งๆแล้วก็กินข้าวเป็นโอเพนสเปซแต่ด้านในมันมีกี่ห้องครับ3ห้องเป็นห้องนอนแต่ละห้องก็เป็นอาคารของเขาเองแต่ละห้องจะไม่ติดกันแต่ละห้องจะมีเป็นแก๊ปอากาศ
อยู่แก๊ปอากาศแก๊ปแสงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมันไม่ร้อนครับข้างในมี3ห้องนอนแล้วก็มีแก๊ปอากาศช่องต่างๆที่ให้แสงแล้วก็ลมมาหมุนเวียนไปได้หมดเลยเพราะว่าเหมือนดูแลซึ่งกันและกันเองถ้าเปิดหน้าต่างมันก็ยังโฟลว์เข้าบ้านของเขาได้โจทย์ของเจ้าของบ้านยังไงคือตอนแรกต้องการมีเพื่อนมีครอบครัวมาพักกันใช่ใช่ใช่บางทีเวลาเขามาพักเนี่ยเขาไม่มาคนเดียวหรอกครับเขาก็มากับครอบครัวเขาบางทีคุณแม่เขาก็มาด้วยเนี่ยครับแต่ว่าต้องการให้แต่ละคนเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างสูงอยู่ก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังเล็กๆของทุกคนข้างในก็จะมีพื้นที่นอนพื้นที่อาบน้ำห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นส่วนตัวหน่อยแต่พื้นที่ที่เขารวมจริงๆคือตรงนี้แหละครับตัวนี้เป็นโอเพนสเปซที่มีโต๊ะทานข้าวมีโต๊ะรับแขกดีทีวีไม่มีอีกแล้วใช่เนาะแสดงว่าเขาถือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศจริงๆแต่ที่น่าสนใจก็คือเข้ามาแล้วมันโปร่งนะครับโปร่งด้วยจั่วอันนี้ทรงจั่วใช่ครับแต่ที่เห็นก็คือมีแสงโผล่ออกมาตรงกลางจั่วครับคุณผู้ชมอันนี้มีการออกแบบอะไรไว้เขาต้องการอย่างนั้นเหรอครับครับเพราะตอนแรกเนี่ยความโปร่งเนี่ยไม่ใช่แค่คำว่าโปร่งอย่างเดียวนะเพราะว่าเขามีเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเฟอร์นิเจอร์ของเก่าของเขาเนี่ยเขาอยากให้มันมีพื้นที่ที่แบบว่าวางแล้วมันป๊อปออกมาก็เลยแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันวางแล้วเฟอร์นิเจอร์ของเขาจะสวยเฟอร์นิเจอร์สะสมเนี่ยนะฮะแล้วทรงจั่วที่ว่าเนี่ยที่มีแสงลงมาเนี่ยมันเป็นช่องระบายอากาศครับเพราะว่าช่วงที่ฤดูที่มันไม่ร้อนมากลูกค้าเขาจะไม่เปิดแอร์เลยเขาจะเปิดทุกอย่างหน้าต่างเปิดประตูโล่งแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเห็นว่ามีหน้าต่างอยู่ด้วยจั่วทำให้บ้านดูน่าสนใจขึ้นและพี่ก็มาเล่นลูกเล่นกับจั่วอีกทีนึงซึ่งตรงนี้มันก็มีตัวกดปุ่มที่มันเปิดให้ลมโฟลว์เข้ามาได้ข้างในใช่ไหมควบคุมด้วยรีโมทพื้นเนี่ยทำเป็นเอพ็อกซี่แต่ไม่ได้ขาวหมดนะเพราะว่าคงเดี๋ยวมันจะสกปรกง่ายจนเกินไปก็ทำสีให้มันมีแบบนวลๆออกฟ้าๆน้ำเงินหน่อยก็โทนให้แบบใสๆผู้หญิงที่เจ้าของเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ผนังรอบๆขาวหมดฉะนั้นก็ต้องการให้เฟอร์นิเจอร์วินเทจของเจ้าของบ้านเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาป๊อปขึ้นมาแบบที่พี่เฟสบอกเนี่ยมุมนี้ก็ป๊อปขึ้นมานะพี่เฟสก็ซ่อนการระบายอากาศไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะมันคือการออกแบบยังไงพี่อันนี้ก็เป็นเหมือนมุ้งลวดเนาะครับเป็นมุ้งลวดก็ระบายอากาศอย่างเดียวแต่ว่ากันยุงกันแมลงข้างในครับโดยที่ไม่ได้มีกระจกมุ้งลวดอย่างเดียวเลยด้วยไม่มีเปิดปิดเน้นมุ้งลวดยาวๆเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าถงนี้มันจะช่วยระบายอากาศด้วยแต่ละอาคารแต่ละหลังครับมันเป็นจุดเชื่อมต่อบอกอีกหนึ่งดีเทลนั่นก็คือสิ่งนี้ที่เขาบอกว่าการความร้อนนะครับอย่างคุณผู้ชมเห็นว่าเอ๊นี่มันก็คือเป็นเหมือนกระเบื้องดินเผาแค่ชิ้นบางๆมันจะกันความร้อนได้ยังไงไหนพี่เฟสแนะนำหน่อยดีกว่าเนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุของเขาอยู่แล้วดินเผาเนี่ยครับมันสามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับเก็บความเย็นได้ดีนะฮะเราต้องการประหยัดงบในการก่อสร้างเราก็ใช้อิฐบล็อกธรรมดานี่แหละอิฐบล็อกรูธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมี2ชั้นเป็นอิฐบล็อก2ชั้นแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นแก๊ปอากาศของชั้นนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีบล็อกสองฝั่งนะฮะแล้วก็มีรูตรงกลางที่เป็นแก๊ปอากาศที่ซ่อนอยู่ด้านในฉะนั้นถ้าลมมันโฟยด้านในมันก็เลยช่วยกันความร้อนไปอีกทีเหมือนที่จริงมันจะมีฉนวนแปะแต่เราไม่รู้ใช้ฉนวนใช่ครับเป็นฉนวนอากาศธรรมชาติอ่ะมาดูห้องนอนครับนี่คือห้องนอนมี3ห้องนอนในรูปแบบนี้ฟังก์ชันคล้ายๆกันแต่วันนี้เห็นวิวออกแบบนี้จะกระซิบทำไมนะผมพี่ผมก็ตกใจนึกว่าใครนอนอยู่ห้องนอน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 ต้องกระซิบนิดนึงเขาไม่มีใครตื่นแล้วมีแต่หมอนมาปักพี่นี่แหละห้องนี้ออกแบบยังไงบ้างเอาเป็นว่าเน้นวิวเลยดีกว่าครับฟังก์ชันการกันความร้อนอะไรเงี้ยเราออกแบบครอบคลุมไปหมดแล้วแต่ว่ามันมีวิวที่มันสวยแบบนี้ครับเราก็แบบมันมาหนีไม่ได้อ่ะเราต้องก็เลยต้องออกแบบแต่แนวนี้เลยก็ฟังก์ชันก็เรียงไปเลยครับที่นอนที่ทำงานมองไปที่แม่น้ำอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมแล้วก็คือถ้าเป็นโครงสร้างของห้องนอนเนี่ยก็จะทำให้มันเรียบง่ายหมดพื้นเหมือนเดิมล้อมมาจากห้องใหญ่นะครับห้องรับแขกแล้วก็ผนังฝ้าทุกอย่างเหมือนเดิมให้เป็นห้องนอนจัสต์ห้องนอนแต่ว่าที่มันโดดเด่นมาก็คือเฟอร์นิเจอร์ของเจ้าของบ้านที่เขาสะสมมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเตียงด้วยดูที่โต๊ะนะเก้าอี้ด้วยเงี้ยมันก็จะทำให้เฟอร์นิเจอร์ของเขาโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นความชอบของเขาด้วยโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับพี่เฟียสเหมือนภูเขามากระแทกหน้าเลยเพราะเมื่อกี้ดูไกลๆนะคราวนี้ดูใกล้กว่าเดิมเนี่ยน่าสนใจมากภูเขาเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนกรอบรูปนะคุณผู้ชมเหมือนถูกแสงแดดมาเป็นศิลปินวาดภาพอ่ะนี่คือกรอบรูปแล้วก็การเวลามันทำให้แสงมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีการไล่ลำบนผนังภูเขาพอดีสวยมากเลยพี่โอ้โหแล้วได้ข่าวมาว่าภูเขาตรงนี้แหละมันคือบ้านหลังนี้คืออะไรพี่เฟียสเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอย่างที่เราเห็นหลังคาเนี่ยครับแต่ละอาคารของเขาเนี่ยเล็กๆเนี่ยหลังคาเขาจะแตกต่างกันจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าผมอยากจะทำแนวนี้นะจริงๆมันก็มีเรื่องราวของมันอยู่ตอนที่ผมเข้ามาทำดูไซส์เนี่ยผมมองไปที่ภูเขาเนี่ยเลยเห็นเส้นสายของเขาที่มันสวยเราก็เลยฉายเส้น
ของแนวขอบภูเขาเนี่ยครับครับลงมาเป็นหลังคาของเราเลยนี่ครับคุณผู้ชมภูเขาตรงนี้มันเป็นพระเอกในโซนนี้ครับแล้วก็เลยทำให้มาเป็นแพทเทิร์นของหลังคาใช่ซึ่งตอนเราเข้ามาแล้วก็โอ้โหแพทเทิร์นบ้านหลังนี้มันมีทั้งจั่วมันมีทั้งเพิงหมาแงนมันมีทั้งเรียบเอ๊ะทำไมฟังก์ชันมันแปลกจังเลยแต่สตอรี่มันอยู่ตรงนี้จากภูเขานี้นี่เองใช่ครับจากเส้นขอบภูเขาเนี่ยแหละซึ่งจากถ่ายรูปปุ๊บแล้วมันก็เอียงตามนี้เลยเหมือนกันเลยพอเสร็จที่มันขึ้นมาเป็นยอดตรงนี้ก็เป็นจั่วตรงนี้ใช่ครับแล้วก็แหลมขึ้นตรงนี้ถ้าไปมองด้านหลังนี่ใช่เลยครับบ้านหลังที่2 อากาศความฝันศิลปะออกแบบสถาปัตยกรรมโดยคุณวรุษสมลาภาจากบริษัท Bangkok Architectural Research จำกัดและออกแบบภูมิทัศน์โดยบริษัท P Landscape จำกัดบ้านริมทะเลที่เป็นเหมือนแกลเลอรี่ส่วนตัวและเติมเต็มความฝันของเจ้าของบ้านความน่าสนใจของบ้านหลังนี้เริ่มตั้งแต่การหาทำเลเลยครับเจ้าของบ้านเนี่ยได้ตระเวนหาที่ติดทะเลจนมาเจอกับที่ดินแปลงนี้ที่มีขนาด1ไร่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านทรงไทยปลูกไว้อยู่ก่อนแล้วและเจ้าของบ้านก็คิดอยากจะรีโนเวทบ้านไม้เก่าหลังนั้นแต่ยากครับเพราะสภาพไม้เนี่ยเก่าแล้วก็ผุพังไปค่อนข้างเยอะเจ้าของก็เลยตัดสินใจสร้างใหม่แต่ได้เอาไม้ของบ้านเก่าหลังนั้นมาประกอบใช้ในส่วนต่างๆของบ้านนี้อีกทีครับซึ่งโจทย์ที่เจ้าของบ้านมอบให้กับสถาปนิกก็คืออยากได้อารมณ์บ้านที่เป็นทรงไทยให้ฟังก์ชันทั้งหมดของบ้านอยู่ด้านบนใต้ถุนสูงโปร่งลมสามารถพัดผ่านได้ตลอดซึ่งมีการปรับแบบกันจนสุดท้ายมาลงตัวที่บ้านในแบบ Modern Contemporary ครับที่สามารถใช้ชีวิตได้ดีกับภูมิอากาศของบ้านเราโดยมีการวางอาคารไว้เป็นรูปตัว L เพื่อให้มีพื้นที่คอร์ตยาร์ดในขณะเดียวกันตัวอาคารก็จะไม่บังวิวกันและกันอีกด้วยครับในส่วนของบ้านของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับจะมีการแยกโซนการใช้ชีวิตชัดเจนนะครับซึ่งทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นชิลๆติดริมทะเลนะครับไว้สำหรับพับบลิกให้เพื่อนๆพี่น้องนะฮะมาชิลๆกันได้ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นโซนส่วนตัวของเจ้าของบ้านซึ่งจอดรถปุ๊บก็เข้ามานะครับเก็บรองเท้าใส่ตู้ซึ่งตู้รองเท้าเนี่ยก็จะติดกระจกทั้งหมดทำให้มีความกว้างขวางนะฮะในห้องเล็กๆในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผลงานศิลปะของเจ้าของบ้านอยู่ที่สำคัญคือวัสดุนะครับเป็นหินครับซึ่งความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมอำเภอนี้ตั้งอยู่ที่อำเภออ่างศิลาซึ่งอะไรที่เด็ดของเขาคือครกครับครกอ่างศิลานั่นเองฉะนั้นก็เลยจะเอาวัสดุที่ทำครกเนี่ยมาทำเป็นพื้นผนังต่างๆแต่ด้วยความที่วัสดุที่ทำครกเนี่ยมีจำนวนจำกัดก็เลยใช้หินแกรนิตแทนเข้าห้องส่วนตัวกันก่อนเลยมาสเตอร์เบดรูมจริงๆแล้วชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนด้วยกัน3ห้องนะครับก็จะมีห้องคุณแม่แล้วก็ห้องแขกอะไรเงี้ยแต่เราเปิดที่ห้องของเจ้าของบ้านเลยคือมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งวิวดีเปิดโล่งๆโปร่งๆเพดานสูงแล้วก็มองเห็นทะเลเป็นบ้านพักตากอากาศที่ชิลมากนะครับแล้วก็มีเตียงที่นุ่มๆไว้สำหรับนอนพักผ่อนสบายๆแล้วก็ผลงานศิลปะนี่คือของ Alex Face นะครับซึ่งก็ถือว่าดังมากงานสะสมของเจ้าของบ้านนะครับที่น่าสนใจคือสกายไลท์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมสกายไลท์เนี่ยก็คือเป็นช่องแสงที่แน่นอนว่าถ้าปิดผ้าม่านตอนกลางคืนแต่ถ้าเปิดไว้ตรงนี้ตอนกลางคืนนะครับตอนตื่นมาแสงยามเช้าก็จะสาดส่องปลุกให้เจ้าของบ้านรู้สึกว่าอ๋อเป็นเวลาของการตื่นนอนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ให้แสงตอนกลางวันเนี่ยได้ไม่ต้องเปลืองค่าไฟกันด้วยเอาละครับมาถึงโซนห้องน้ำบ้างขอละลาบละล้วงนะครับพี่หนุ่มครับไม่มีอะไรครับจริงๆห้องน้ำเนี่ยก็คือพื้นเห็นไหมฮะก็จะล้อมาด้วยหินแกรนิตนะครับขึ้นไปถึงผนังนะครับก็จะให้โทนสีที่แบบอบอุ่นสบายโฮมมี่ยังเย็นๆชิลๆได้แล้วก็มีส่วนชาวเวอร์มีห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็มีอ่างด้วยพี่หนุ่มไม่อยู่หนูร่าเริงอ้าวเราก็จะเห็นแล้วนะคุณผู้ชมว่าห้องน้ำของเจ้าของบ้านเนี่ยจะเริ่มเห็นความเป็นไทยแล้วนั่นก็คือไม้นั่นเองครับไม้โทนสีเนี่ยก็เป็นเหมือนบ้านไทยสมัยก่อนที่ให้รู้สึกความอบอุ่นความเป็นไทยดั้งเดิมนะครับและข้างนอกก็จะมองเห็นข้างในว่าเป็นลายเป็นเหมือนฟาซาดเป็นระแนงไม้ด้วยซึ่งฟาซาดนี้เนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ที่กรองแดดก็ได้กรองฝนก็ได้น่าสนใจมากครับที่ตรงนี้นะฮะแบบที่บอกไปว่าหินเนี่ยล้อกันเกือบทั้งบ้านนี่คือผนังเอาท์ดอร์ของตัวบ้านของเจ้าของบ้านนะครับก็ล้อขึ้นมาเป็นผนังสูงจนถึงหลังคาเลยครับนอกจากดีไซน์แล้วนะสวยงามมองจากนอกบ้านมาก็เห็นความสวยงามนะครับก็ยังกรองแดดกรองฝนได้แต่ไม่กรองอะไรครับไม่กรองลมนั่นเองฉะนั้นมาครับตรงนี้
นี่ครับเห็นไหมก็จะมีกรองแดดนิดหน่อยนะฮะให้มันเป็นแสงลำไรเป็นแบบเหมือนดีไซน์ของช่องแสงให้เห็นแสงและเงาที่น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็กรองฝนได้แต่ลมจะพัดผ่านแค่เพียงเปิดประตูนี้ครับเข้าไปลมที่มาจากทะเลนะฮะก็จะเป็นลมที่โฟลว์เข้าไปในบ้านบ้านก็จะประหยัดพลังงานดีๆนี่เข้ามาในตัวบ้านแล้วครับซึ่งตัวบ้านนะฮะเห็นไหมถ้าเปิดหน้าต่างบานใหญ่นี้ไว้เนี่ยลมก็จะโฟลว์เข้ามาซึ่งก็จะโฟลว์เข้าไปนะครับทะลุเข้าไปถึงด้านล่างก็ได้นะครับนี่ก็คือ pantry ที่เรียกได้ว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่จัดการจัดเตรียมอาหารเพื่ออะไรครับเพื่อส่วนนี้ครับคุณผู้ชมนี่ก็จะมีงานศิลปะนะครับอันนี้นะเป็นของอาจารย์ถวันนะครับซึ่งก็เป็นของสะสมของเจ้าของบ้านอีกเช่นกันนะครับนี่มี pantry ไว้เพื่อส่วนนี่เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยคือจะบอกอะไรดีข้างล่างเนี่ยก็เป็น public หน่อยสาธารณะเวลาที่เพื่อนๆมาชิลนั่นคือความสนิทในส่วนหนึ่งนี่คือความสนิทอีกสเต็ปหนึ่งต้องสนิทมากกว่าเดิมนะกับเจ้าของบ้านถึงได้ขึ้นมาชิลนี้ได้แต่ส่วนมากน่าจะเป็นเหมือน private party หรือว่าพื้นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้านจริงที่อยากจะพักผ่อนนะครับซึ่งตรงนี้ทำได้น่าสนใจคืออลังการ luxury มากเพราะว่าเป็น open space นะครับเป็นดับเบิลวอลลุ่มขึ้นมาทำเพดานสูงมากซึ่งทำให้บ้านดูโอโถงและอลังการมากขึ้นซึ่งก็จะมีการเชื่อมต่อนะว่าจะเป็นโซนพับลิกกับโซนไพรเวทนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมคือโครงสร้างของบ้านเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กดูหนักแน่นแต่ด้วยความที่เป็นบ้านพักผ่อนตากอากาศก็ทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าบ้านมันโปร่งแล้วก็เบาที่สุดฉะนั้นการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นราวนะฮะก็จะทำให้ดูเล็กและดูบางฉะนั้นก็จะทำให้บ้านเบาขึ้นนะครับตอนนี้ไปดูโซนด้านล่างดีกว่าครับงานโซฟายังเป็นงานดีไซน์ด้วยนะฮะแสดงว่าเจ้าของบ้านชื่นชอบงานศิลปะจริงๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานของดีไซเนอร์ครับพิปป็อกบริษัทท็อปนะที่ทำแลนด์สเคปเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันถ้าใครเคยดูบ้านสวนผมว่าต้องจำได้นะครับตอนนี้ก็ถึงโซนที่ชิลที่สุดในบ้านแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นพื้นที่ทั้งบ้านเลยครับจากหน้าบ้านมานะครับจนถึงหลังบ้านนะครับเราก็จะเห็นตัวบ้านเนี่ยเต็มๆแล้วที่เห็นถึงความสวยงามของบ้านการจัดวางข้างในข้างนอกที่เป็นเอาท์ดอร์เนี่ยก็สามารถมองเห็นข้างในได้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็สามารถมองเห็นข้างนอกได้และที่สำคัญตรงนี้เป็นโซนที่ไว้พูลปาร์ตี้ชิลๆของเจ้าของบ้านฉะนั้นสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะทำไว้เนี่ยไม่ให้หวือหวาแล้วก็เรียบง่ายที่สุดเพื่อให้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือวิวทะเลนั่นเองนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าชิลมากเห็นบ้านทั้งบ้านเห็นวิวทะเลผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เติมเต็มความฝันของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริงๆครับมีอากาศที่ดีมีวิวที่ดีมีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ดีอยู่ในบ้านทั้งหมดเพราะว่านี่คือความสุขที่เติมเต็มความฝันทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็ครอบครัวของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งวันนี้แม้จะไม่ได้เจอพี่หนุ่มไม่เป็นไรครับเชื่อว่าวันนี้ผมได้แค่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมก็มีความสุขไม่แพ้พี่หนุ่มแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับที่ให้มาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ก็รับลมชมวิวแล้วก็ชิลเสียงคลื่นไปแล้วดูดีกว่าว่าพี่โบวันนี้ในช่วงสวนพี่โบจะพาไปไหนเดี๋ยวตามพี่โบไปเลยครับในช่วงสวนสวนอากาศดีสวนแรกสวนสุขภาพดีโดยคุณสิทธิชัยจงประสบธรรมที่เป็นทั้งเจ้าของและคนออกแบบโดยคุณสิทธิชัยได้จัดหาและลงมือวางต้นไม้เองทุกต้นแม้ว่าสวนจะมีอายุเกือบ20ปีแล้วแต่ก็ยังสวยงามและน่ามาใช้งานอยู่เสมอครับ17ปีตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่ที่นี่พี่ดำก็ลงมือจัดเองเลยป่ะครับจริงๆแล้วผมเองนั้นไม่สามารถที่จะทำฮาร์ดสเคปได้เรียนตามตรงนะครับก็คือเรามีพี่ชายเป็นคนทำก่อสร้างพอดีมารวมกันนะครับแล้วผมเองเป็นคนซื้อต้นไม้แล้วเป็นคนวางเลเยอร์วางแลนด์สเคปอันนี้คือจุดเริ่มต้นตอนที่ทำปี2546ครับเอาแล้วตั้งแต่ปี46ตอนนั้นเนี่ยพี่ดำไปเอาข้อมูลจากไหนว่าต้นไม้ต้นนี้มันต้องการแดดแบบไหนน้ำขนาดไหนข้อมูลต่างๆพี่ดำศึกษาจากไหนฮะตอนนั้นคือย้อนเรื่องตอนที่ปี2542เนี่ยบ้านหลังเดิมครับบ้านหลังไม่ใช่หลังนี้นะครับในหมู่บ้านเดียวกันครับ70ตารางวาครับเอาแค่เล็กกว่านี้ได้ลงสือบ้านและสวนจริงๆเลยโอ้ตั้งแต่หลังแรกแล้วหลังแรกครับก็หลังจากปี42มาเนี่ยก็คือศึกษาอ่านเกิดจากการเดินตลาดต้นไม้การศึกษาอ่านหนังสือบ้านและสวนเดินตลาดทุกแห่งนั้นทำให้เรามีความแม่นยำเรื่องพันไม้จึงเอาความรู้เนี่ยมาทำบ้านหลังนี้มาดูบริเวณหน้าบ้านกันก่อนดีกว่านะพี่ดำนะฮะเอาการออกแบบในโซนบริเวณหน้าบ้านพี่ดำมีหลักในการ
วางคอนเซปต์หรือเลือกพันไม้ยังไงบ้างฮะในสวนตรงนี้ก็จะเลือกสับปะรดสีเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าตรงนี้คืออยากจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นฮาร์ดสเคปมันเป็นพื้นกระเบื้องตรงนี้ซึ่งเราก็ปลูกไม่ได้มีพื้นที่ตรงนี้เราน่าจะปลูกสวนกระถางซึ่งมันโรเทชันหรือหมุนเวียนได้ก็จะสลับเปลี่ยนมันทำให้เกิดบรรยากาศใหม่ๆก็เน้นสับปะรดสีเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าไม้เนี่ยทนแล้วก็ไม่เป็นภาระครับแล้วก็มีต้นไซเบสักนี่กำลังฮิตนะตอนนี้ไซเบสักกับพี่ดำแต่เรามีอยู่แล้วครับอันนี้มีอยู่แล้วก็เป็นไม้กระถางเหมือนกันมาจากออฟฟิศนะครับแล้วตอนเจอโควิด19เนี่ยคือก็ไม่มีใครดูแลก็เลยไม่ได้เข้าไปที่ออฟฟิศ work from home อยู่ใช่แล้วก็เอากลับมาที่บ้านก็เลยได้ต้นไม้เนี่ยมาอยู่ที่บ้านมันสะดวกอย่างนี้แหละพวกไม้กระถางเนี่ยเราสามารถที่เวลาเราไม่มีเวลาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเราสามารถย้ายมันได้ใช่ครับหรือแม้แต่อยู่ในบ้านบางทีถ้าเกิดพี่ดำหรือว่าทางครอบครัวเนี่ยเบื่อแล้วไม่อยากได้สับปะรดสีสีนี้แล้วก็ย้ายที่ได้ใช่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ใช่ก็มีตอไม้หรือมีกระถางเนี่ยทูนขึ้นมาหรือมีโอ่งเนี่ยนะครับให้มีสเต็ปขึ้นมาไปเลือกพวกกระถางพวกพันไม้ส่วนใหญ่พี่ดำไปขนซื้อมาเองส่วนใหญ่ก็จะซื้อที่แถวบางใหญ่ครับแถวบางใหญ่การ์เด้นเซ็นเตอร์ไม้งามแสงอาลีครับผมจนคนขายเป็นเพื่อนกันหมดแล้วครับรู้จักหมดแล้วใช่ครับผมว่าบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเน้นการใช้งานมันต้องสะดวกสบายเพราะเป็นทางเข้าบ้านหลักด้วยตรงนี้ด้านหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างไหมครับพี่ดำเดิมก็จะเป็นต้นไม้หลายต้นซึ่งมันจะดูรกแล้วก็เปลี่ยนใหม่มาเป็นเฟิร์นอุ้งตีนหมีแล้วก็ใส่ตุ๊กตาแล้วก็เอาสับปะรดสีเนี่ยซึ่งดูแลง่ายนะครับมารีโนเวทใหม่โซนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ดำออกแบบยังไงครับโซนนี้ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียก vertical เป็นส่วนแนวตั้งก็ไม่มีความสามารถในการก่อสร้างก็จะมีจ้างทีมงานเนี่ยมาทำโครงเป็นไม้หมอนรถไฟครับแล้วก็วางไม้ง่ายๆนะครับเป็นบีโกเนียเป็นโอ่งซึ่งมีเฟิร์นก้านดำอันนี้มาเองนะครับมาจากสปอนแล้วมาเกาะที่ตัวโอ่งแล้วมันก็ขึ้นงามมาอย่างนี้เหรอพี่แล้วมันจะแข็งแรงกว่าการที่ซื้อมามาแบบไม่ตั้งใจนะคุณผู้ชมไม้หมอนรถไฟที่เราจะเห็นว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะมักจะเอาไปทำเป็นทางเดินหรืออะไรแบบนี้จริงๆเราสามารถเอามาทำเป็นสวนแนวตั้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพี่ทำไปเอาไอเดียจากไหนอะฮะก็เห็นจากหนังสือเห็นจากนักสวนเนี่ยแล้วก็เห็นมาแล้วจ้างเขามาทำแล้วเราก็จะวางไม้ที่ชอบก็คือพวกบีโกเนียครับเห็นไหมฮะอันนี้บีโกเนียเวียดนามซึ่งไม่ต้องมีดอกแค่ใบเขาก็ใบมันก็ให้ความสวยในตัวครับหลักในการซื้อหรือเลือกพันไม้พี่ดำมีการใช้หลักบริหารกับการจัดสวนยังไงบ้างก็มันก็เหมือนกับการในการสร้างทีมงานหรือการคัดเลือกบุคลากรเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่มีคุณภาพเข้ามาครับต้นไม้เช่นกันถ้าต้นไม้ไม่มีคุณภาพเช่นเป็นไม้ล้มลุกครับถูกไหมครับไม้ที่อยู่3เดือนสวยแล้วก็ตายเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นภาระของเจ้าของบ้านก็ใช้ระบบ selection เหมือน select ทีมงานครับแล้วก็สำคัญเมื่อ select เสร็จแล้วต้องวางตำแหน่งให้ถูกว่าเขาอยู่ลำไรหรืออยู่แดดใช้คำง่ายๆเหมือนกับการบริหารก็คือว่า put the right man to the right job. The right job put the righttree on the right place อ๋อง่ายๆเลยเหมือนกันเลยถูกต้องครับเปลี่ยนจากคนหรือว่าบุคลากรเนี่ยมาเป็นพันไม้ต่างๆถ้าเราเลือกพันไม้ได้ถูกต้องตรงกับสภาพอากาศตรงกับแดดตรงกับน้ำถูกใจเขาแล้วเราจะดูแลง่ายเลยใช่ครับมุมนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่ดำมุมนี้ก็เป็นมุมที่ผมตั้งใจทำเป็นมุมทำงานคือสามารถโทรศัพท์คุยงานแล้วผมเป็นคนที่สามารถ work from home ได้เวลามีทีมงานหรือว่ามีแขกมาตรงนี้มันสามารถรองรับให้คนนั้นมีมุมถ่ายรูปมีมุมนั่งเล่นจริงครับแทนที่จะมีมุมด้านในอย่างเดียวมันแล้วก็มีหลายในมุมตอนนั้นตรงเนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าห้องทํางานเราเนี่ยล้อมรอบไปด้วยกําแพงที่เป็นต้นไม้ติดแอร์ธรรมชาติแล้วก็มีซาวด์คือเสียงนกนะที่ได้ยินนะฮะคือตรงเนี้ยคือมุมที่ทําให้รู้สึกมีความสุขมากนี่คืออีก1มุมเลยนะฮะสําหรับครอบครัวของพี่ดำที่สามารถมานั่งเล่นหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆได้ในมุมหรือว่าโซนตรงนี้นะครับความตั้งใจตอนที่เรามีสวนนี้ตั้งแต่17ปีที่แล้วน้ําตกหรือว่าพวกลําธารตรงนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีแรกเลยหรือเปล่าครับก็มาได้ปี46เราก็อยากจะให้มีเพราะว่าสวนที่สวยเนี่ยนอกจากมีต้นไม้แล้วเนี่ยมันควรจะมีเสียงน้ําให้มีซาวครับแล้วก็มีเสียงนกที่ทําสวนน้ําเพราะว่าต้องการที่จะเลี้ยงปลาครับพอมีปลาคาร์ปเนี่ยก็ทําให้วงจรของบรรยากาศของสวนเนี่ยระบบนิเวศมันก็สมบูรณ์มันฟูลฟิลก็ทําให้เราได้เห็นทั้งสีเขียวได้ยินเสียงนกแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของปลาคาร์ปการจะทําน้ําตกหรือว่าการวางระบบน้ํามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่ดำจริงๆพี่ดำมีการวางคอนเซปต์หรือว่ามีวิธีการบอกช่างยังไงบ้างที่เปลี่ยนจากไอเดียของพี่ดำให้มันเกิดออกมาเป็นภาพสวยๆแบบนี้ครับก็คือง่ายๆผมก็บอกว่าต้องการน้ําตกที่ไม่สูงเกินไปครับเพราะเสียงมันจะดังครับเราไม่ต้องการให้ดังรุนแรงใช่ต้องการให้คุยแล้วรู้เรื่องไม่ใช่คุยแล้วเฮ้ยไม่ใช่มาทะเลาะกันแล้วตะโกนคุยกันจ้างทีมงานที่เขาทําพวกฮาร์ดสเคปแต่เราจะดูพวกพันไม้วางตำแหน่งชี้เป้าก็คือถนัดจริงๆก็คือคงไม่ได้เก่งทุกเรื่องถูกไหมครับก็ต้องมีผู้ช่วยอยู่เหมือนกันถูกต้องครับแต่เท่าที่ทำได้เนี่ยก็เรียกว่าเกินคำว่าเก่งแล้วนะครับนี่เรียกว่าสุดยอดมากเลยนะคุณผู้ชมครับส่วนที่2ฉันมีน้ำตกเป็นของตัวเองออกแบบโครงสร้างและน้ำตกโดยคุณณัฐคณน
ไฉไลเวทนฤมานออกแบบตกแต่งพันไม้โดยคุณนภดลศรีสุภวินิจจากเพนนีการ์เด้นสวนที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เหมือนในธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่อยู่ภายในบ้านของเราเองผมจะเริ่มจากตัวน้ำตกเพราะว่ามันต้องอิงธรรมชาติของมันว่าน้ำจะต้องมายังไงหินจะต้องกระเด็นไปยังไงอะไรยังไงมันก็เริ่มจากวางตรงนั้นเหมือนจุดกำเนิดน้ำไหลมาจากจุดไหนครับมันต้องมีภูเขาก่อนพอมีเขาปุ๊บมีน้ำน้ำมาปุ๊บเขามาลำธารก็ไล่มาแต่งหินแต่งอะไรเงี้ยไล่มาตามลำธารอะไรเงี้ยตรงไหนที่ไม่สวยเราก็ปรับใหม่นะยกระดับมันขึ้นมาเพื่อให้เนี่ยผิวน้ำเนี่ยมันมีการลดหลั่นกันไปมันจะดูแล้วมันเคลื่อนไหวด้านนู้นอาจจะต้องสูงกว่าค่อยๆเล่นระดับไหลมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนไว้ก่อนว่าส่วนของลำธารเนี่ยจะไหลจากไหนไปไหนแล้วเราก็ค่อยมาเลือกพันไม้ว่าจะเอาจุดไหนวางตรงไหนมาเป็นต้นไม้ใหญ่หรือว่าเป็นไม้คลุมดินไปบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปดูแต่ละโซนกันดีกว่าหินที่เราเดินกันมาเนี่ยอันนี้ผมเชื่อเลยว่านี่เป็นงานของอาจารย์เหมือนกันของเทียมหมดใช่ไหมฮะครับผมปกติถ้าเรามาตามสวนป่าเราจะเห็นว่ามันจะเป็นหินกาบใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ที่เลือกใช้กันอันนี้ไม่ต้องครับเราไม่ต้องไปคัดเลยปัญหาการไปเลือกหินกาบคือบางทีเราต้องไปเลือกไซส์ไปคัดแบบคัดความต้องการของเราคัดหินที่เราชอบที่สุดซึ่งมันใช้เวลาพอสมควรใช่ครับน้ำหนักก็เยอะเยอะใช่ครับอันนี้อาจารย์เลือกปั้นเองเลยกับการไปใช้หินจริงอันไหนมันง่ายมันยากราคามันต่างกันยังไงครับอาจารย์เพราะราคาต่างกันแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ยโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นพวกเหล็กก่อนนะฮะแล้วก็จะเป็นคอนกรีตคลุมแล้วจากนั้นเราก็จะตัดแต่งผิวนะแต่งผิวในกับสีเนี่ยเราจะพร้อมกันทีเดียวเลยโอ้แล้วทุกก้อนอาจารย์มีการทำออกมาให้มันเนียนเลยไม่ใช่แค่หินทางเดินอย่างเดียวนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นไหมแนวรากไม้เนี่ยที่มันเลื้อยต่อมาจากต้นไม้ใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่รากจริงนะครับอันนี้ก็เป็นปูนเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ปูนครับผมปูนมันคืองานศิลปะเนอะอาจารย์เนอะจริงแล้วพวกเนี้ยใช่ครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคุณผู้ชมครับผมว่าใครที่อยากจะมีสวนสวยๆแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะจะเป็นหินธรรมชาติก็ได้หรือหินที่เราสามารถที่จะปั้นขึ้นมาเองแบบนี้ก็ได้และถ้าเรามาพูดถึงสีสันในสวนแห่งนี้ครับที่เมื่อกี้อาจารย์แล้วก็พี่ใหม่พูดถึงว่าอยากจะได้พันไม้ที่มันมีสีสันมากกว่าธรรมชาติที่เห็นในป่ามีเลือกพันไม้อะไรที่มาใช้ในสวนแห่งนี้บ้างครับคือหลักการเลือกพันไม้ของพี่ใหม่ก็คือพี่ใหม่จะดูว่าไม้อะไรอยู่กับอะไรแล้วเข้ากันครับสังเกตคุณโบจะสังเกตว่าในกลุ่มต้นไม้ของพี่ใหม่เนี่ยจะไม่ใช่ชนิดเดียวกันเลยครับจะมีหลายผสมผสานไว้เลยแต่เขาอยู่ด้วยกันได้อย่างไม้ดอกไม้ใบเพื่อนต่างๆก็ประจัดวางกันปุ๊บประจัดให้มันโอเคมันก็จะมีสีตัดมีมิติในมุมลึกและจุดนำสายตาของแต่ละมุมคืออะไรที่จะให้มันเป็นสีโดดขึ้นมาแต่สังเกตเราจะมองทะลุกันถึงทุกมุมจะไม่ให้มันทึบมองมีความโปร่งอยู่ประมาณนึงใช่คือมองได้หมดเลยมาพูดถึงน้ำตกกันต่อดีกว่าครับอาจารย์ปีเตอร์ครับน้ำตกที่นี่มีความโดดเด่นและพิเศษยังไงบ้างครับออกแนวเป็นทีรอซูครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ผมต้องเตือนนิดนึงว่าคุณใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นนักเชื้อเอกเหมือนกันครับซึ่งจากประสบการณ์ที่เขาไปแวะชมน้ำตกมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมาช่วยคีเอกตรงนี้ว่าผมอยากได้น้ำใส่น้ำตรงนี้ตรงนี้นะฮะเราก็จัดให้เขาตามที่เขาต้องการเราก็จะต้องจินตนาการว่าน้ำมันจะต้องมาจากไหนหรอพอเราวางหินไปปั๊บๆได้ฟอร์มได้อะไรเราก็เทสสายน้ำเทสทางน้ำว่ามันไหลไปทางไหนบ้างใช่เราอยากให้มันเลี้ยวไปทางนี้เราก็ดักตรงนี้ไว้อะไรอย่างงี้ซึ่งมันจะมีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้างอะไรบ้างแล้วก็คุณใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาผมอยากได้ตรงนี้เพิ่มซึ่งตรงนี้ออกมาแล้วมันสมบูรณ์สัดส่วนมันเป็นยังไงครับระหว่างหินจริงหรือว่าหินที่เป็นปูนทำขึ้นมาครับอาจารย์ก็50% 50-50เลย50-50เดี๋ยวเราจะขึ้นจากหินเทียมก่อนครับข้างล่างเนี่ยเพื่อจะเอาหินจริงเนี่ยเอามาจัดวางอีกทีนึงใช่ครับผมแล้วก็ตรงไหนที่มันยังไม่สมบูรณ์เราก็ปั้นขึ้นมาใหม่ในส่วนที่เราอยากให้มันเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับผมบางทีทางน้ำมาแล้วเอ้าตรงนี้เราอยากได้น้ำตรงนี้ครับเราก็ปั้นหินขึ้นมาลำธารตรงนี้ถ้าไม่สาหร่ายจะมันขึ้นเต็มขนาดนี้พี่ใหม่อาจารย์อันนี้เป็นมันเกิดจากธรรมชาติแรกๆเนี่ยตอนที่มันขึ้นเนี่ยผมก็คอยเก็บออกจนคุณใหญ่เจ้าของบ้านบอกเฮ้ยปล่อยเอาไว้เขาชอบมันธรรมชาติอะไรเงี้ยมันมาเองอย่างนี้ได้เลยเหรออาจารย์ใช่อันนี้ทานได้นะครับทางเหนือเขาเรียกเตาเนี่ยฮะคือน้ำอันนี้มันคือเป็นน้ำบาดาลอย่างนี้เหรอครับน้ำบาดาลเหมือนระบบในเวทมันเข้าที่ของมันมันก็ขึ้นของมันนะฮะใช่น้ำตกตรงนี้พอมันลงปุ๊บมันจะมีลำธารอ้อมไปด้านนู้นนะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีอีกทางนึงเนี่ยอีกเลนก็จะมาทางนี้และทั้งหมดก็จะไหลลงไปที่บ่อปลาด้านล่างช่วงมุมใหม่กับสถานที่ที่ไปแล้วเหมือนได้พักผ่อน
กับที่แรกอิงครับโทสคาเฟ่แอนด์แบ็กยาร์ดออกแบบโดยคุณอรชุมาสารยาบริษัทคอมมอนสเปซอาร์เคเต็กต์และคุณทิตินาถธรรมชูชาวรัตน์คาเฟ่ที่เกิดจากความคิดถึงบ้านส่งต่อความรู้สึกอย่างเรียบง่ายให้คนที่มาเที่ยวรู้สึกเหมือนนั่งอยู่กับบ้านอย่างไม่ทันรู้ตัวที่ผ่านมาโบเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดเลยเป็นพนักงานออฟฟิศเลยค่ะทำงานมาเป็น10กว่าปีแล้วก็พอถึงจุดนึงเนี่ยตั้งแต่ที่แต่งงานหลังแต่งงานก็เริ่มคุยกับพี่เอกว่าเอ้ยเราจะวางแผนชีวิตกันยังไงต่อดีเราเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวชอบไปตามคาเฟ่เราลองทำขนมเปิดร้านเล็กๆสักร้านนึงกันดีไหมค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะคือผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วแล้วก็โบเนี่ยเขาเป็นคนชอบทำเบเกอรี่เรามีที่ดินตรงเนี้ยตอนนั้นน่ะยังเป็นที่ดินเปล่ามีต้นไม้ใหญ่เราก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำตามความฝันเรานะมีร้านคาเฟ่เล็กๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันก็น่าจะตอบโจทย์ทั้งความสุขส่วนตัวแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งเชิงธุรกิจนะฮะก็เลยให้โจทย์ทำน้องแอมกับน้องแทนทำยังไงให้ความต่างของสองคนที่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็อยากจะทำร้านนึงอ่ะให้มันลงตัวอยากได้ร้านที่เป็นแบบกึ่งบ้านกึ่งคาเฟ่อยู่แล้วมีกลิ่นอายของเชียงใหม่เข้าไปเงี้ยค่ะบางมุมที่เราสอดแทรกเข้าไปได้อย่างต่างโต๊ะกลมเล็กๆบนต่างเงี้ยค่ะก็นึกง่ายๆก็คล้ายๆเหมือนเวลาเรานั่งกินขันโตกที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันก็จะได้ฟีลเหมือนแบบเอ้ยครอบครัวมานั่งล้อมวงกินกันเราได้บรรยากาศของความสนุกได้พูดคุยความอบอุ่นมันคือฟีลนั้นที่เรายกมาไว้ที่นี่แต่ว่าเราแค่ปรับให้มันดูโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโจทย์ของเราคือทำยังไงให้เชียงใหม่ของพี่โบอยู่ที่นี่เราไม่สามารถที่จะแบบว่าทำให้เป็นเชียงใหม่ของทุกคนได้อันนี้คือเจ้าของเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการจะสร้าง sense of belonging ให้กับเจ้าของด้วยการออกแบบสำหรับอาคารนี้ก็อยากจะให้เป็นเชียงใหม่ของพี่เอกพี่โบมันเป็นคาเฟ่ที่ต้องผสมผสานความต่างของคนสองคนที่มีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันเลยคนหนึ่งเท่แบบเรียบอีกคนหนึ่งก็ต้องมีความแบบเชียงใหม่มีความดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโจทย์ที่สองคืออยากจะได้คาเฟ่ที่มันอยู่ในสวนมันมีความแบบว่าร่มรื่นมันมีต้นไม้เพราะว่าด้วยไซส์ของเขาอยู่แล้วเขามีต้นไม้ใหญ่ทำยังไงให้เราสร้างคาเฟ่ที่มันส่งเสริมกับที่ที่เขามีอยู่ทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเรามีรถที่วิ่งผ่านตลอดเลยทรีทของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเมืองเล็กๆดีไหมเราสร้างกำแพงขึ้นมาดีไหมเป็นกำแพงที่เหมือนกับเป็นกำแพงเมืองไอเดียมจากเชียงใหม่เหมือนกันมันเป็นกำแพงเมืองแล้วเราสร้างสเปซข้างในเนี่ยเป็นเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆมันมี requirement ที่พี่เอกกับพี่โบขอมาคือว่าอยากจะมีพื้นที่ด้านนอกด้วยอยากจะมีพื้นที่ด้านในที่เป็นแอร์ด้านนอกที่เป็นเหมือนแบบคนสามารถออกไป enjoy สวนด้านนอกได้มันสอดคล้องกับคอนเซปต์อะครับที่พี่โบอยากจะได้แบบเหมือนสเปซที่คล้ายๆบ้านเพราะเขาคิดถึงบ้านใช่ไหมครับเราก็จะไม่ได้ทำอาคารที่ใหญ่มากๆมีสวนตรงกลางหรืออะไรงี้แต่เรามองว่าแบบอยากจะให้พื้นที่แต่ละส่วนเนี่ยพื้นที่ภายในเนี่ยก็ไม่ได้กว้างเกินไปให้มันแค่แบบพอดีแบบรู้สึกว่าเวลาคนเข้าไปนั่งแต่ละมุมเรารู้สึกว่าอยู่ในบ้านเราต้องการให้มันรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านกลางสวนเวลาเรามองอยู่นี้เราก็รู้สึกว่าข้างนอกอ่ะมันจะเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งทางนี้จริงๆมันเป็นแค่ครึ่งเดียวเป็นหลังคาหมางแงนแบบหลังคาลินทูเวลาเราอยู่ข้างในเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งอย่างเงี้ยครับสเปซทำให้เกิดแบบความรู้สึกด้วยโครงสร้างที่อยู่ด้านบนเนี่ยครับใช้ไม้จริงมาแล้วก็มาทำให้เป็นระแนงทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนอยู่ใต้โครงสร้างของบ้านหลังเก่าุมใหม่ที่2เมษา BKK ออกแบบโดยคุณอภิวัตสุธีพงโสพลจากบริษัทสมอร์ดิโอบ้านเก่ายุค60ที่เปลี่ยนบทบาทที่พักอาศัยให้กลายเป็นคาเฟ่แต่ยังคงความอบอุ่นเอาไว้ได้อย่างลงตัวคือพอเราเห็นบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าความสวยของบ้านแล้วก็ด้วยทำเลด้วยพื้นที่ด้วยบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันลงตัวด้วยคำว่าถูกใจของเราก็เลยอยากที่จะทำบ้านหลังนี้ให้เป็นธุรกิจของเราให้เป็นครอบครัวให้มาอยู่ตรงนี้เพราะพื้นที่ใช้สอยมันค่อนข้างเยอะเราก็จะทำธุรกิจได้หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงความเป็นบ้านหลังนี้ไว้เหมือนเดิมคือแรกเริ่มเติมทีมก็เป็นแบบนี้แต่เราเนี่ยแต่งตัวให้มันเพิ่มขึ้นก็คือหลังจากที่ได้คุยกับทางพี่เมย์ครับว่าเรามีคาแรคเตอร์บ้านยุค90ที่มันมีเสน่ห์มากอยู่แล้วเนี่ยฮะมีอายุประมาณ40ปีแล้วมันก็จะมีเอกลักษณ์
บางจุดที่หาไม่ได้นะบ้านสมัยนี้แล้วตอนนี้ด้วยโจทย์ที่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการที่อยากให้เข้ามาแล้วมีความสบายใจแต่ภายใต้ดรีมของบ้านหลังเก่าเนี่ยเนาะเราพยายามสร้างมุมมองใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับสเปซนะครับโดยที่เหมือนเรายังเรสเพคพื้นที่บ้านเดิมอยู่เราอยากให้คนเหมือนเฮ้ยคุณมาเที่ยวบ้านเราบ้านเราสนใจเรื่องทำกาแฟคุณมาเชิญมากินข้าวบ้านเรากันสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่มองว่าด้านนอกเนี่ยมันค่อนข้างโล่งโล่งมากนะตอนมาครั้งแรกเราก็เลยคุยกับน้องต้นว่าให้มันมีมุมมีอะไรที่น่าค้นหาเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกแตกต่างจากข้างนอกเหมือนเดินเข้ามาในบ้านของตัวเองต้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราต้องดูองค์ประกอบของบ้านพอดูองค์ประกอบของบ้านปุ๊บเนี่ยต้นก็แนะนำเรื่องของความโค้งความโค้งของบ้านมีความโค้งเราต้นก็เลยออกแบบในลักษณะของทางเข้าที่เป็นอุโมงค์ขึ้นมาเราก็เก็ตว่าแบบดีเหมือนกันเนาะเหมือนเราได้ใช้ส่วนหนึ่งของบ้านมาทำให้เป็นเวลคัมคนที่จะเข้ามาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่เปิดประตูธรรมดามันมีพื้นที่อยู่ประมาณ40ตารางเมตรโดยพื้นที่โดยรอบที่เรานั่งอยู่เนาะเขาเรียกพื้นที่อินดอร์แต่กลับกันนะครับพื้นที่นี้พอมันเป็นทรงบ้านเนาะมันไม่เหมือนร้านทั่วไปกับการร้านที่อื่นเนี่ยจะเป็นอินทีเรียพื้นที่เยอะเอาท์ดอร์มีนิดเดียวแต่เนี้ยมันเหมือนวอดดิ้งกันเลยมันคือฟอร์มบ้านจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่เอาท์ดอร์เป็นอะไรที่เป็นผืนใหญ่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าความเวลคัมอ่ะเราไม่ควรตัดให้มันอยู่แค่ในสเปซอินทีเรียเรามองทั้งบ้านหลังเนี้ยครับเป็นพื้นที่ living ใหญ่ๆหนึ่งที่เลยเพราะฉะนั้นภาษาของบ้านมันเลยไม่จบที่ตัวบ้านมันเลยมีการที่แบบแตกแขนงออกไปเป็นวอลสีขาวด้านนอกที่ตัวของ outdoor เนาะแล้วก็มีการเล่นแพทเทิร์นหรือว่าวัสดุที่หยอกล้อระหว่างภายในภายนอกกันนั่นก็เลยเป็นทิศทางที่ผมลองเสนอพี่เมย์ไปเรื่องถึงคอนเซ็ปต์ที่ว่าเรามองว่ามันเป็น big living ของเราพี่เมย์อยากได้พื้นที่ที่มันไบรท์มันคลีนนิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวัสดุบางตัวจะถูกปรับแต่งนะครับแล้วก็ควบคุมทิศทางของมันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าบ้านเก่าเนี่ยมันมีพื้นไม้ที่มันโคตรเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านในยุคนั้นนะครับพื้นปาเก้หรืออะไรก็ตามหรือว่าความมีทรงอาร์คเขอบประตูที่มีการพิมพ์สีดำหรือสีทองอะไรลงไปเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์แล้วที่เหลือเราจะโฟลโล่ตามมันได้ยังไงได้บ้างจะสังเกตได้ว่าแผ่นบ้านทั่วไปจะเป็นเหลี่ยมเนาะแต่เราพยายามลบมันด้วยมุมผนังต่างเคิร์ฟหรือว่ามันก็จะลามไปถึงด้านนอกเลยเพราะว่าพอเข้ามาในบ้านแล้วเราจะต้องปรับให้มันเป็นพื้นที่ที่ต้องรับคนได้เยอะเนี่ยการที่เข้ามาและเจออะไรเข้ามาแล้วมองเห็นอะไรค่อนข้างสำคัญนั่นเป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ทำให้ develop พื้นที่นี้จากพื้นที่บ้านทั่วไปที่มีกระจกหน้าต่างโดยรอบเนี่ยมันถูกกั้นสเปซให้ชัดเจนมากขึ้นถ้าสังเกตเนาะหลายๆที่เดี๋ยวนี้มันจะมีความสลับกันระหว่างอย่างเช่นคนบางคนทำบ้านอยากให้บ้านเป็นเหมือนคาเฟ่กับกันบางคนอยากทำคาเฟ่ให้เหมือนบ้านแต่คราวนี้เรารู้สึกว่าจุดเด่นของอาคารเราอ่ะมันคือทำบ้านนั่นแหละและทำบ้านยังไงให้มันรู้สึกว่าโอเพนนิ่งขึ้นอ่ะเพราะว่าถ้าบ้านทั่วไปมันจะมีความไพรเวซีสูงเราแค่เป็นบ้านที่ต้อนรับทุกคนได้ง่ายขึ้นคนละแวกเนี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ณมุมนี้และเมื่อมีคนภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งอาจจะเป็นหมู่บ้านที่เขาไม่มีใครนึกถึงว่าจะมีคาเฟ่แบบนี้เกิดขึ้นเขาเข้ามาเนี่ยฟีดแบ็กของลูกค้าพี่ก็จะเช็คฟีดแบ็กของลูกค้าลูกค้าก็ค่อนข้างว้าวที่จะแบบอุ๊ยมีแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้อยู่แถวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้คนแถวเนี้ยรู้สึกเหมือนมีอะไรมากยิ่งขึ้นไม่ได้แบบว่าเป็นบ้านที่แบบเงียบๆแล้วมีของมีคนมีคนแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีที่ได้ทำณวันนี้หวังว่าบ้านและสวนรวมถึงมุมใหม่ในวันนี้จะเป็นไอเดียดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับและต้องขอขอบคุณทุกสถานที่ที่เคยให้เราได้ไปถ่ายทำด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะไปพบกับบ้านสวนหรือมุมใหม่แบบไหนคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอมรินทร์ทีวีรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นะครับ